ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Pet Care on Air ดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยความห่วงใยใส่ใจจากสัตวแพทย์จุฬาค่ะครับผมเราทั้ง2คนนะครับคุณหมอกวางและผมอาจารย์โอมเราจะมาพบกับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเป็นประจำครับทุกวันเสาร์ช่วงเวลาดีๆเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงโดยประมาณครับค่ะทางสถานีวิทยุจุฬานะคะ FM 101.5 MHz แห่งนี้ค่ะครับผมรายการของเราก็สนับสนุนโดยฝ่ายงานประชาสัมพันธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับใช่แล้วค่ะอาจารย์โอมลืมไปวันนี้ค่ะทักทายกันแบบไทยๆค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยเจ้าสวัสดีปีใหม่ครับค่ะวันนี้เป็นวันสงกรานต์ค่ะเป็นวันของผม13เมษาอ้าวเป็นวันผู้สูงอายุOh, กัดตัวเองก่อน okay. เพราะผมกล่าวว่าคุณหมอกวางต้องแซวผมแบบนี้ มีคนมารดน้ำดำหัวอาจารย์อมเยอะไหมคะเดี๋ยวรอเย็นโอเคได้ค่ะ จะได้ทีเดียวเลย ได้ค่ะพรุ่งนี้เป็นวันครอบครัวพรุ่งนี้เป็นวันครอบครัวคุณหมอกวางไปเที่ยวไหนหนูอยู่แต่บ้านอย่างเดียวเลยค่ะนั่งจากสุนัขและแมวครอบครัวไงครับเพราะว่าเรามีสัตว์เลี้ยงเป็นคนในครอบครัวใช่ไหมมีคุณพ่อมีคุณแม่แล้วก็มีน้องๆสี่ขาใช่ไหมครับคุณบอกความมี30ชีวิตอย่างที่เราเคยบอกไปย้ำไป 20-30 ครั้งแล้วนะครับใช่ค่ะถ้ายังไงก็สนใจบริจาค กันได้นะคะที่จังหวัดสระบุรี อยู่ทางด้านนี้ทางซับแต่ทางด้านล่างใช่ไหมครับ พี่ตัวสื่อขึ้นคุณบอกวางเมื่อเช้าตอนเดินทางมาอัดรายการเนี่ยโดนสาดน้ำไหมไม่โดนเลยค่ะแล้วไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมสงสัยเรานั่งมาเป็นรถแบบมีประทุนนะคะจริงๆแล้วจะบอกว่าจริงอ่ะตอนคุณหมอกวางเข้ามาผมเปียกกระเซิงกระเซิงเลยใช่แต่เราเพิ่งจัดการไปเรียบร้อยแล้วโอเคเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้คุยกันไปเกี่ยวกับอากาศร้อนๆโรคที่มากับหน้าร้อนๆฮีสโตรกเหรอคะไม่ใช่ไม่ใช่โรคลมแดดนะครับเราคุยกันเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งทุกท่านก็คงจะทราบกันนะครับว่าโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่อันตรายนะครับมีสัตว์เลี้ยงด้วยนมเป็นตัวพาหะแล้วก็สามารถเกิดได้ในสัตว์เลี้ยงด้วยนมทุกชนิดใช่แล้วปัจจุบันเป็นโรคยอดฮิตเป็นโรคที่ทุกคนต้องตระหนักถึงครับผมเพราะว่าไม่มีถ้าเกิดว่าแสดงอาการแล้วเนี่ยไม่มีทางรักษาได้พูดง่ายๆคือเป็นก็มีแต่ตายกับตายอย่างเดียววิธีการที่ดีที่สุดคือการป้องกันไม่ให้เกิดป้องกันจากความป้องกันความเสี่ยงที่จะรับเชื้อจากสัตว์แล้วก็ป้องกันไม่ให้สัตว์เลี้ยงของเราได้รับเชื้อด้วยการฉีดวัคซีนใช่ค่ะง่ายเลยนี่เพิ่งไปกระตุ้นมาเลยค่ะอาจารย์คุณหมอเหรอครับใช่ค่ะ13เมษายนเนี่ยสภากาชาดไทยเปิดครึ่งวันอ๋อใช่เพราะรายการเราตอนเที่ยงใช่พอดีเลยเนี่ยเพิ่งไปฉีดมาพอฉีดเสร็จแล้ววิ่งมาเลยถูกต้องถึงว่าสิผมเปียก ปีไหนที่ผู้ที่จำเป็นที่จะต้องทำงานเกี่ยวกับสัตว์นะคะจะต้องปกติแล้วจะต้องบูสเตอร์กันทุกปีมีการฉีดกระตุ้นเป็นประจำเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองใช่ค่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นนิสิตสัตวแพทย์แล้วก็บุคลากรทางด้านสัตวแพทย์รวมถึงช่างตัดขนสุนัขค่ะแล้วก็คนที่คอยดูแลฟาร์มด้วยใช่ยังไงก็อย่าประมาทกับเรื่องนี้และที่สำคัญคือใครก็ตามที่เคยกระตุ้นวัคซีนไปแล้วนะคะแล้วก็ภายหลังจากที่กระตุ้นไปประมาณ6เดือนเนี่ยถ้าเราโดนกัดเนี่ยอย่าปล่อยไปแล้วเลยยังไงก็ต้องไปฉีดกระตุ้นอีก1เข็มเพียงแต่ว่าจำนวนเข็มที่ต้องฉีดเนี่ยมันจะน้อยลงกว่าสมัยก่อนกว่าที่ไม่ได้ฉีดไม่มีภูมิคุ้มกันมาก่อนเลยใช่ค่ะแต่ถ้าสมมติว่าโดนสุนัขหรือแมวข่วนหรือกัดภายในระยะเวลา12เดือนหลังจากฉีดกระตุ้นต้องไปกระตุ้น4เข็มเหมือนที่หนูโดนวันนี้ครับเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าสิ่งที่จำเป็นที่สุดเลยก็คือว่าเป็นการป้องกันตัวเรานะครับสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราเพื่อไม่ให้ได้รับความเสี่ยงจากการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าใช่แล้วค่ะโอเคแล้ววันนี้เราจะพูดเรื่องอะไรคะอาจารย์อมคราวที่แล้วเรื่องเกี่ยวกับสงกรานต์ไหมคะจริงๆอยากพูดเรื่องสงกรานต์นะใช่แต่เนื่องจากคราวที่แล้วยังไม่จบเลยค้างอยู่นิดนึงเพราะว่าหลายๆคนนะคุณหมอกวางอาจจะเคยได้ยินนะว่ามีความเชื่อแล้วก็มีสิ่งที่เขาพูดต่อๆกันมาเช่นเวลาโดนสุนัขกัดเนี่ยให้เอารองเท้าตีแผลถ้าโดนกัดปากทำไมคะเนี่ยอาจารย์นั่นน่ะสิกำลังสงสัยอยู่ค่ะความเชื่อนี้จะเป็นความเชื่อที่ถูกหรือผิดเดี๋ยวไปติดตามชมกันมีหลายความเชื่อซึ่งบางครั้งการพูดต่อๆกันมาก็มีมูลแล้วก็อาจจะเชื่อได้บางส่วนมูลนี่อุจจาระเหรอคะมูลเหตุมูลเหตุครับมูลเหตุนะคะนะครับแล้วก็บางครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องที่พอจะเชื่อได้แต่บางความเชื่อเนี่ยก็อาจจะต้องทำความเข้าใจกันใหม่เลยว่าไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจใช่ค่ะเรามาคุยกันว่าวันนี้เรามีอะไรบ้างได้ค่ะครับความเชื่อแรกความเชื่อผิดที่เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าค่ะข้อที่หนึ่งเลยค่ะเนี่ยหนูขออนุญาตอ่านก่อนค่ะสุนัขและแมวค่ะเป็นโรคพิษสุนัขบ้าเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้นจริงหรือไม่คะจริงๆแล้วเนี่ย
สามารถเกิดได้ในทุกฤดูครับเพียงแต่ว่าในช่วงฤดูร้อนเนี่ยอาจจะเป็นอะไรเป็นช่วงเวลาที่มันมีความเกี่ยวข้องหลายๆอย่างด้วยกันมาดูอันแรกเลยคือจริงๆต้องบอกก่อนว่าโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทระบบประสาทที่พูดถึงคือสมองนะครับไม่ใช่แบบโรคประสาทไม่ใช่โรคประสาทไม่ใช่ว่าพออากาศร้อนแล้วโอ้ยหมาเครียดเพราะว่าโรคพิษสุนัขบ้าไม่ใช่โรคภาวะทางจิตไม่ใช่โรคประสาทหรือโรคจิตอย่างที่เวลาคนเจออากาศร้อนแล้วเครียดคนละอย่างกันเลยใช่นะมีการมองหน้ากันนิดหน่อยค่ะนะครับซึ่งอยากจะเรียนว่าโรคนี้มันเกิดจากเชื้อไวรัสใช่ไหมครับซึ่งมันจะมีระยะฟักตัวนะครับอาจจะเป็นตั้งแต่สัปดาห์กว่าๆจนถึงเป็นปีแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยจะประมาณ 3-4 เดือนในระยะฟักตัวระยะฟักตัวที่พูดถึงก็คือตั้งแต่รับเชื้อเข้าไปแล้วก็มีการบ่มฟักจนกระทั่งเชื้อมันมีจำนวนมากแล้วก็พร้อมที่จะแสดงอาการของโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยในสมัยก่อนพูดถึงสมัยก่อนแล้วนึกถึงสมัยก่อนแล้วอายุเลยค่ะนึกถึงสมัยก่อนจริงๆนะครับว่าคุณหมอกวางเคยได้ยินไหมว่าสุนัขเดือน12ค่ะสุนัขเดือนที่ผสมพันธุ์กันจะมีการเห่ากันโอ้โหแย่งตัวเมียกันเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงสมัยก่อนเนี่ยในประมาณช่วงเดือนประมาณเดือน12เดือน11ค่ะช่วงนั้นนะครับก็จะเดือน1ประมาณ 3-4 เดือนนี่แหละสุนัขก็จะมีอยู่ประมาณนี้เขาก็จะมีการแย่งตัวเมียกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการทะเลาะเบาะแว้งตบตีกัดกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสุนัขตัวไหนที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้าอยู่ในร่างกายก็มีโอกาสที่จะถ่ายทอดให้กับสุนัขตัวอื่นๆซึ่งระยะฟักตัวหลังจากนั้นก็อาจจะประมาณ3เดือน4เดือนก็คือพูดง่ายๆเป็นช่วงหน้าร้อนพอดีก็จะแสดงอาการให้เห็นพอดีเลยค่ะมีเหตุผลนึงที่ส่วนมากจะเกิดในหน้าร้อนเพราะว่าช่วงนี้ซัมเมอร์ค่ะเป็นช่วงซัมเมอร์ที่เด็กๆปิดเทอมกันพอเด็กๆปิดเทอมกันก็เด็กก็จะมีโอกาสเข้าไปยุ่งอะไรเกี่ยวกับตัวสุนัขใช่ค่ะไปเหยียบไปเล่นไปดึงหางแล้วสุนัขก็กัดแล้วถ้าแจ็คพอตหน่อยก็เป็นสุนัขที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้ากัดเด็กก็จะติดเชื้อพิษสุนัขบ้าแล้วก็ออกข่าวแพร่หลายใช่แล้วแพร่หลายค่ะเพราะปกติแล้วอย่างที่บอกว่าสุนัขตัวผู้เนี่ยมักจะแสดงอาการโชว์พาวเวอร์ด้วยเนาะจะไม่มีการยอมกันเพราะฉะนั้นเวลาที่มีตัวเมียแสดงอาการเป็นสัตว์ตัวผู้ก็จะข่มกันเพราะว่าคนนี้เด็กของฉันนะ อะไรประมาณนั้นใช่ไหมนะรวมกับปัญหาเรื่องเด็กๆที่ปิดเทอมใช่ไหมค่ะอ่ะละค่ะไปที่ความเชื่อผิดเพราะฉะนั้นความเชื่อที่บอกว่าเกิดเฉพาะในช่วงหน้าร้อนเนี่ยไม่จริงค่ะโอเคไม่จริงเกิดได้ทุกฤดูครับผมโอเคค่ะสำหรับความเชื่อผิดข้อที่2ค่ะที่บอกว่าเฉพาะลูกหมาลูกแมวเท่านั้นที่จะติดเชื้อพิษสุนัขบ้าจริงหรือไม่จริงขออภัยลูกสุนัขและแมวเด็กๆไม่มีเชื้อพิษสุนัขบ้าหรอกจริงหรือไม่จริงต้องเรียนก่อนเลยว่าโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยสามารถเกิดได้ในทุกอายุเพียงแต่ว่าสิ่งที่เขาบอกว่าในลูกหมาลูกแมวไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่องพิษสุนัขบ้านั้นน่ะอาจจะเป็นเพราะว่าสุนัขกับแมวถ้าเกิดเลี้ยงอยู่ในบริเวณที่มิดชิดแล้วก็ไม่มีโอกาสไปสัมผัสกับสุนัขหรือว่าแมวหรือว่าสัตว์แปลกๆข้างนอกถามว่าลักษณะแบบนั้นน่ะเจอโรคพิษสุนัขบ้าได้ไหมตอบได้ว่าต่ำมากๆแต่ปัญหาคือว่าการเลี้ยงดูของคนที่เลี้ยงสุนัขแมวเนี่ยอาจจะไม่ได้จำกัดบริเวณที่อยู่ในห้องที่แบบปกปิดอยู่ตลอดไงเพราะโอกาสที่หนูที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้าซึ่งหนูเป็นสายเลี้ยงด้วยนมหรือลูกสุนัขออกไปข้างนอกแล้วไปสัมผัสกับหมาแมวที่ป่วยโรคสุนัขบ้าและมีเชื้อก็มีโอกาสรับมาได้ดังนั้นจะตอบได้ว่าสุนัขแมวเล็กๆเนี่ยไม่มีโรคพิษสุนัขบ้าเลยคงไม่สามารถตอบได้ขึ้นกับความเสี่ยงในการที่จะออกไปสัมผัสตอนนี้เราได้2ข้อแล้วค่ะคือโรคพิษสุนัขบ้าติดได้ทุกฤดูกาลและได้ทุกเพศทุกวัยใช่ทุกวัยด้วยทุกเพศด้วยนะทุกเพศด้วยใช่ค่ะอาจารย์อมค่ะความเชื่อข้อที่3ค่ะเขาบอกว่าเฉพาะสุนัขและแมวเท่านั้นหรือเปล่าที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าได้บางคนบอกว่าก็ชื่อโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้เป็นโรคช้างบ้าไม่มีโรคแมวบ้าโรคหนูบ้าโรคช้างบ้าซะหน่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นแต่จริงๆแล้วอะโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยอย่างที่เรียนไปแล้วว่าสามารถเกิดได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุนัขแมวสัตว์ปศุสัตว์สัตว์เลี้ยงอย่างเช่นจิงโจ้บินค่ะเพราะทั้งหมดนี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใช่นะครับจะเป็นกระต่ายหรืออะไรก็แล้วแต่รวมถึงปศุสัตว์เช่นช้างม้าวัวควายแพะแกะสุกรค้างคาวข้างคาวเป็นปศุสัตว์ไหมไม่เป็นเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยเนอะค่ะหรือว่าอาจจะเป็นสัตว์ป่าเช่นเก้งกวางบ่างชะนีเสือสิงห์กระทิงแรดก็มีโอกาสเกิดได้มีหน้าอาจารย์องค์ไม่พูดเมื่อกี้
เว้นไว้ให้ใช่ขอบคุณมากเลยค่ะนะเพราะฉะนั้นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดสัตว์ลูกด้วยนมด้วยนมค่ะทุกชนิดก็สามารถติดโรคพิษสุนัขบ้าได้ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะหมาและแมวครับผมผ่านไป3ความเชื่อผ่านไป3ข้อแล้วมาความเชื่อที่4ค่ะหากถูกสุนัขหรือแมวที่มีอาการปกติกัดก็ไม่เป็นไรจริงมั้ยอย่างน้อยก็เจ็บอะค่ะจริงๆแต่ว่าต้องเรียนเลยว่าสุนัขและแมวที่ติดโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยบางครั้งยังไม่แสดงอาการนะครับต้องบอกว่าสุนัขและแมวเนี่ยสามารถแพร่เชื้อในน้ำลายได้ถึงแม้จะไม่ได้แสดงอาการอันนั้นมีโอกาสเป็นไปได้บางทีอาจจะกว่า10วันด้วยที่แสดงที่เริ่มมีการแพร่ระบาดของเชื้อโดยที่ไม่แสดงอาการเพราะฉะนั้นจะบอกว่าปลอดภัยหรือเปล่าเนี่ยยังไม่อยากให้คิดแบบนั้นเพราะว่าโอกาสที่ติดเชื้อมันมีดังนั้นถ้าเราแจ็คพอตไปเจอสุนัขตัวที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อในน้ำลายแล้วแต่ยังไม่แสดงอาการกัดที่บาดแผลเข้าความเสี่ยงเต็มๆนะครับเพราะฉะนั้นน่ะถ้าจะให้สบายใจก็คือว่าถ้าถูกสุนัขหรือแมวกัดฉีดวัคซีนไว้ก่อนป้องกันเอาไว้ก่อนนะครับค่ะแล้วก็คำถามเป็นความเชื่อถัดไปการฉีดวัคซีนในสุนัขและแมวป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ 100% หรือเปล่าคะโอ้อย่างนี้สัตวแพทย์ทุกคนจะตอบได้เลยว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมันเป็นการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเท่านั้นใช่ค่ะมันขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของร่างกายหลังจากที่ถูกกระตุ้นแล้วก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเชื้อด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเชื้อมีความรุนแรงสูงแล้วก็ภูมิคุ้มกันที่เรามีอยู่เนี่ยปริมาณต่ำไม่เพียงพอเมื่อโดนสุนัขกัดก็มีโอกาสเกิดได้อันนี้ไม่ได้หมายถึงแค่เฉพาะในคนนะในสัตว์เลี้ยงด้วยในสัตว์เลี้ยงด้วยหรือแม้กระทั่งว่าหากได้รับวัคซีนในช่วงที่ร่างกายเนี่ยได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้ามาอยู่แล้วแต่อยู่ในระยะฟักตัวคือยังไม่ได้แสดงอาการของโรคแน่นอนว่าวัคซีนก็เอาไม่อยู่อาจจะได้ผลไม่ได้ตามที่เราคาดหวังไว้ว่าจะต้องมีระดับภูมิคุ้มกันสูงระดับนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็สู้ไม่ได้ดังนั้นที่บอกว่าฉีดแล้วป้องกันฉีดวัคซีนแล้วป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ 100% นั้นไม่เป็นความจริงถูกต้องนะครับกันเอาไว้ก่อนแต่มันเป็นการป้องกันอ่ะนะใช่ครับลดความเสี่ยงไงลดความเสี่ยงของการเกิดโรคนะครับสำหรับความเชื่อถัดไปค่ะเขาบอกไว้ว่าการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมวเพียงครั้งเดียวก็กันโรคได้หลายๆคนเข้าใจแบบนั้นหลายๆคนจะบอกว่าก็ฉีดวัคซีนมาแล้วจบน่าจะป้องกันได้เข็มเดียวพอละแต่จริงๆแล้วเนี่ยการสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยนะครับเวลาฉีดเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยเข็มแรกเลยเนี่ยมันจะสามารถกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้สูงระดับนึงค่ะจริงๆต้องมีการกระตุ้นซ้ำเพื่อเสริมแล้วก็ส่งให้ตัวภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยมีระดับที่สูงมากขึ้นอีกหลายๆเท่าเพื่อเพียงพอต่อการป้องกันโรคดังนั้นการฉีดเพียงครั้งเดียวไม่สามารถนะครับไม่สามารถที่จะควบคุมได้ไม่เพียงพอต้องมีการกระตุ้นซ้ำค่ะซึ่งอาจจะเป็นการกระตุ้นซ้ำในขวบปีแรกอีก1ครั้งแล้วหลังจากนั้นไปก็ฉีดปีละครั้งนะถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเมืองนอกอาจจะมองว่าตัววัคซีนเนี่ยวัคซีนพิษสุนัขบ้าเนี่ยสามารถอยู่ได้ถึง3ปีถึง5ปีแต่ว่าบ้านเรามีความเสี่ยงต่อการเกิดได้สูงๆถ้าเกิดพลาดไปจะมีปัญหาดังนั้นเพื่อความสบายใจคือฉีดเป็นประจำทุกปีนะครับค่ะโอเคค่ะไปที่ความเชื่อถัดไปค่ะข้อที่7แล้วค่ะครับการถูกกัดเท่านั้นหรือเปล่าที่สามารถทำให้เกิดการติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้หลายๆคนก็คงจะทราบกันนะคุณหมอวางคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับก็คือว่าโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยมันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในน้ำลายค่ะนะครับบาดแผลที่เกิดขึ้นจากการกัดแน่นอนไม่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมีความเสี่ยงต่อการที่เชื้อไวรัสในน้ำลายจะแพร่เข้ารังบาดแผลโดยตรงจากรอยเคี้ยวแต่ปัญหานั้นไม่ใช่ปัญหาเดียวที่เกิดขึ้นเพราะว่าอย่างที่เราทราบว่าเชื้อไวรัสอยู่ในน้ำลายใช่ไหมพออยู่ในน้ำลายเสร็จปุ๊บไม่ว่าอะไรที่โดนน้ำลายอ่ะถ้าเกิดว่าเรามีแผลถลอกแล้วสุนัขตัวนั้นแค่ทำน้ำลายหยดใส่สุนัขแค่เดินมาทุยก็ติดโรคแล้วผมกำลังจินตนาการแต่ว่าน้ำลายจะแบบมาถึงแบบแสดงว่าตัวเราเนี่ยมีความน่ากินสูงสุนัขเดินมาแล้วน้ำลายย้อยแบบอยู่ดีปล่อยน้ำลายย้อยก็ติดได้ก็มีโอกาสไปได้นะครับก็คือโดนกัดเข้าทำแผลหรืออาจจะมีแผลแล้วสุนัขมาเลียก็เกิดได้กับอีกอันนึงบางครั้งสุนัขและแมวเลียขาของตัวเองแล้วเชื้อยังไม่ทันตายเลยยังแบบพอเลียปุ๊บสักแป๊บก็ข่วนเพราะฉะนั้นการข่วนโดยแมวที่มีเชื้อพิษสุนัขบ้า
ซึ่งแมวตัวนั้นเลียเล็บตัวเองเลียนิ้วตัวเองก็มีโอกาสที่เชื้อจะแพร่จากน้ำลายเข้ามาที่เล็บจากเล็บเข้าไปที่แผลจากที่แผลเดินทางตามเส้นประสาทไปที่สมองโหหลายตลกมากเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีบาดแผลต้องป้องกันให้ดีนะก็อย่าไปโดนน้ำลายมันนั่นแหละสำคัญที่สุดประเด็นสำคัญคืออย่าโดนน้ำลายแต่ว่าถ้าจะบอกว่าต้องระวังอย่าให้โดนน้ำลายนะมันก็กระไรอยู่นะใช่ใช่ค่ะดังนั้นทำไงดีก็ระวังตัวเองค่ะโอเคสำหรับความเชื่อถัดไปค่ะอาจารย์โอความเชื่อเยอะมากเลยวันนี้ใช่ถูกต้องวันนี้เราจะคุยกันเฉพาะความเชื่อถูกต้องเชื่อว่าอย่างนี้เชื่อว่าอย่างนั้นแล้วถูกหรือเปล่าเท่าที่เราบอกมาทั้งหมดนี้ไม่มีเข้าใจอะไรถูกเลยเพราะถ้าเข้าใจถูกเราจะไม่เอามาพูดกันใช่คืออาจจะเป็นไปได้แต่โอกาสที่เป็นไปไม่ได้เป็นความเชื่อผิดสูงมากค่ะสำหรับความเชื่อข้อที่8ค่ะถ้าถูกสุนัขกัดอันนี้ชอบมากเลยอ่ะเป็นความเชื่อที่สมัยตอนผมเด็กๆอยู่ต่างจังหวัดไปซัมเมอร์ที่ต่างจังหวัดเนี่ยตอนหยุดซัมเมอร์แล้วไปเที่ยวต่างจังหวัดได้ยินบ่อยมากว่าหลังจากที่โดนสุนัขกัดค่ะให้เอารองเท้าแตะเนี่ยตบไปที่แผลหรือเอาน้ำปลาราดน้ำปลาราดแผลจริงไหมคะอาจารย์อมมองในแง่ทฤษฎีกันดีกว่าอันแรกเลยคือเอารองเท้าตกไปที่แผลเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเหมือนกับว่าเขาจะมีความรู้สึกเป็นการพูดเล่นๆกันหรือเปล่าว่าตบเพื่อให้มันเป็นเคล็ดว่าหมากัดนะก็ต้องตีหมาแต่ว่าตีหมาไม่ได้ก็ต้องตีแผลตัวเองเหมือนกับที่เวลาการสอนอันนี้คิดเองกำลังมองว่ามันเหมือนกับการสอนของพ่อแม่สมัยนี้บางคนหรือเปล่าที่เวลาลูกล้มแล้วก็ไปตีพื้นเนี่ยพื้นเนี่ยทำให้ลูกล้มนะแล้วก็โอ้ลูกซึ่งเป็นวิธีการที่ผิดเลยนะแต่เดี๋ยวนี้เห็นอาจารย์อมเลี้ยงหลานไม่ใช่แบบนั้นไม่เลยถ้าหลานล้มปั๊บล้มเองเนี่ยล้มเองต้องลูกต้องบอกเหตุผลเขาว่าปัญหาที่เขาเจ็บตัวมันเกิดจากอะไรใช่ไหมใช่เพราะเป็นการเลี้ยงแบบสมัยใหม่ถึงแม้ว่าจะเป็นคนโบราณก็ตามล้มเองก็ลุกเองได้นะแต่ว่าบางครั้งถ้าล้มเยอะไม่ได้ต้องดึงขึ้นมานะใช่แต่ต้องสอนเขาหลักที่สำคัญบางทีแบบล้มเองลุกเองเลือดสาดมานี่เลยหมาอาจารย์อมนี่เกินไป นี่เราเข้าสู่รายการรักลูกให้ถูกทางใช่ค่ะใช่สรุปว่าแล้วก็คือไม่จริงเนาะเอาเป็นว่าเอารองเท้าไปตีแผลเนี่ยยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นด้วยยิ่งทำให้เชื้อโรคที่อยู่ในรองเท้าสามารถเข้าไปในแผลยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่สำหรับรองเท้าจบไปได้สำหรับน้ำปลาอันนี้ชอบมากเลยอะน้ำปลาราดแผลค่ะน้ำปลาราดเขาว่ากันว่ามันจะฆ่าเชื้อค่ะจันโอมคุณหมอกวางลองนึกสภาพว่าหมูย่างเอาแบบหมูที่ทำกับข้าวนะเอามาแช่น้ำปลาแล้วก็เอาไปตากแดดซึ่งสามารถเก็บไว้ได้นานๆเนี่ยกลไกของมันคือน้ำปลาเนี่ยมันมีเกลือใช่ไหมมันมีเกลือแล้วมันก็ทำให้ปกติเกลือเนี่ยใช้ในการถนอมอาหารโดยการที่ความเค็มข้นสูงๆของเกลือเนี่ยมันจะไปดึงน้ำในเนื้อสัตว์เหล่านั้นแล้วก็จะดึงน้ำจากในเซลล์ของแบคทีเรียกับเชื้อโรคให้มันเหี่ยวดึงน้ำออกมาแล้วเซลล์ก็เฉียวก็จะตายพอเชื้อโรคตายก็เท่ากับเป็นการถนอมอาหารถามว่าเขาอาจจะคนโบราณอาจจะคิดในแง่นี้ก็ได้นะว่าถนอมอาหารถนอมเนื้อถนอมผักยังทำได้เลยเพราะฉะนั้นถนอมแผลทำไมจะไม่ได้ก็เลยทำแบบนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นน้ำปลาแท้ก็คงไม่ได้น่ากลัวเท่าไหร่อ่ะแต่กำลังคิดว่าน้ำปลาปลอมใช้น้ำปลาทำไมอ่ะเอาแอลกอฮอล์เช็ดเลยไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมความเชื่อตรงนั้นอาจจะไม่ใช่อันที่ถูกต้องนะครับแล้วที่สำคัญถ้าเกิดเป็นน้ำปลาที่ไม่ได้คุณภาพน้ำปลาปลอมยิ่งเป็นไปกันใหญ่เลยเพราะว่าโอกาสที่สิ่งเจือปนพวกอันตรายต่างๆที่อยู่ในน้ำปลาปลอมเหล่านั้นสารเคมีต่างๆมีโอกาสเข้าแผลยิ่งแย่ไปกันใหญ่อาจจะเกิดการระคายเคืองอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะจ๊ะโอ้แล้วเราควรทำไงคะวิธีการที่ถูกต้องเหมือนเดิมเลยที่เคยบอก4ข้อคราวที่แล้วล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ำสะอาดฟอกสบู่หลายๆครั้งแล้วก็เอาถ้าทำได้ถูๆเลยค่ะแล้วก็ล้างถูๆแล้วก็ล้าง 10-15 นาทีได้ยิ่งดีเลยขูดเลยค่ะทำความสะอาด 5-10 นาทีแล้วก็เอาแอลกอฮอล์เช็ดแผลหลังจากนั้นเอายาฆ่าเชื้อใส่แผลอย่างเช่นพวกเบตาดีนทิงเจอร์ยาแดงยาเหลืองใส่ไปในแผลแล้วก็ใส่ยาพาไม่ใช่พาสิกักสุนัขตัวนั้นเอาไว้เพื่อจะได้ดูว่าเขามีชีวิตอยู่ได้นานหรือเปล่าล้างแผลใส่ยากักหมาหาหมอแล้วก็พาตัวเองไปหาแพทย์เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันใช่นะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าความเชื่อเรื่องเอาน้ำปลาราดเนี่ยไม่ใช่ความเชื่อที่ดีไม่ใช่ความเชื่อที่ถูกต้องหรอกใช่ถ้ามีปัญหาโดนสุนัขหรือแมวกัดจริงล้างแผลสะอาดแล้วก็ไปหาหมอค่ะไปต่อกันที่อีกความเชื่อนึงค่ะอาจารย์โอมเขาบอกว่าหลังจากที่โดนสุนัขและแมวกัดแล้วเนี่ย
ต้องรอให้สัตว์เหล่านั้นตายก่อนถึงจะไปพบแพทย์จริงหรือไม่จริงโอ้อันนี้เป็นความเชื่อที่แบบไม่ดีเลยเพราะว่าหลายคนอาจจะมองว่าถ้าโดนกัดไปแล้วหมามันตายก็ค่อยวิตกค่ะแต่ประเด็นคือบางครั้งเนี่ยหลังจากที่มันแสดงอาการแล้วระยะเวลามันยาวซึ่งระยะเวลามันยาวเนี่ยถ้าเกิดว่าสุนัขตัวนั้นมีเชื้อพิษสุนัขบ้าแล้วมากัดเราและเข้าทางบาดแผลแล้วกัดบาดแผลบริเวณใกล้ๆกับสมองหรือเป็นบริเวณที่มีเส้นประสาทไปเลี้ยงมากๆมันก็มีโอกาสที่จะเกิดโรคได้เร็วเพราะว่าเชื้อตัวเชื้อเนี่ยมันจะเดินทางผ่านทางบาดแผลนะครับเข้าบาดแผลแล้วเดินทางผ่านเส้นประสาทย้อนกลับขึ้นมาและเข้าสู่สมองซึ่งเขาบอกว่ามันเดินทางได้หลายมิลลิเมตรภายใน1ชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากัดใกล้ๆเด้นบริเวณหูโดนกัดบริเวณหูโดนตาอะไรเงี้ยมันใกล้สมองมากบางครั้งถ้ามีเชื้อขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่สามารถรอได้จนถึง10วัน14วันแน่ๆไม่กี่วันก็แสดงอาการได้แล้วเพราะฉะนั้นต้องระวังถ้ากรณีที่โดนกัดบริเวณนั้นน่ะอาจต้องมีการฉีดวัคซีนแล้วก็มีการฉีดอิมมูโนกลอบูลินหรือว่าเซรุ่มนะครับเข้าทางบาดแผลด้วยเพื่อเป็นการช่วยให้อะไรต้านต่อเชื้อโรคเขาบอกว่าควรฉีดไม่เกิน48ชั่วโมงหลังจากใช่ครับพอโดนแล้วถ้าเกิดโดนกัดแล้วไม่ควรที่จะปล่อยทิ้งเอาไว้อันตรายเพราะถ้าเกิดฉีดเร็วเท่าไหร่ความสามารถในการป้องกันในการควบคุมโรคก็จะได้มากยิ่งขึ้นยิ่งปล่อยไว้นานความเสี่ยงก็จะสูงการได้ผลก็จะต่ำลงเรื่อยๆครับมีอีกมีไหมมีอีกค่ะอาจารย์โอมเขาบอกว่าเมื่อสุนัขของเราเนี่ยถูกหมาบ้ากัดแล้วสุนัขของเราจะเสียชีวิตใน 7-14 วันแต่ถ้าเกิน14วันไปแล้วก็จะหมดห่วง อย่างที่บอกเหมือนกับข้อเมื่อสักครู่เลยว่าจริงๆแล้วว่าการแพร่ระบาดการฝังตัวการแสดงออกแล้วก็การเขาเรียกว่าอะไรระยะฟักตัวของในสัตว์แต่ละตัวอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยบางตัวอาจจะอยู่ได้ไม่กี่วันก็เสียชีวิตแต่บางครั้งอาจจะได้ยาวกว่านั้นดังนั้นเนี่ยเพื่อลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตสิ่งที่เราควรต้องทำคืออย่างที่บอกไปย้ำไปในแต่ละตอนตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วว่าเราต้องมีการป้องกันมีการฉีดวัคซีนมีการทำความสะอาดแผลค่ะไม่ควรปล่อยทิ้งไว้อันตรายหน้าร้อนอย่างเงี้ยน่ากลัวค่ะเจอบ่อยเจอบ่อยที่หลายๆคนก็อาจจะวิตกกันซึ่งอยู่ที่คลินิกก็จะเห็นนะว่าช่วงหน้าร้อนจะมีคนมาฉีดวัคซีนจะมีคนมาฉีดเยอะมากใช่ค่ะก็คุณหมอกวางก็ต้องอธิบายเนี่ยว่าจริงๆไม่ได้เกิดในช่วงหน้าร้อนนะใช่ค่ะมีทุกหน้ามีทุกหน้าหน้าหลังค่ะก็ที่สำคัญก็คงต้องย้ำกันอีกครั้งนะครับว่าเวลาที่ถูกสุนัขกัดเนี่ย4ข้อหลักๆก็คือล้างแผลใส่ยากักสุนัขเอาไว้กักหมาแล้วก็หาหมอค่ะง่ายๆจำกันไว้ให้ดีแล้วทีนี้เขาจะมีพูดกันว่ามีคาถา5ยอสำหรับเป็นการป้องกันไม่ให้โดนสุนัขกัดเรียกได้ว่าเป็นคาถาเลยนะค่ะมีอะไรบ้างอาจารย์อันแรกคืออย่าแย่ค่ะอย่าแย่ให้สุนัขโมโหไม่ใช่ว่าไปดึงหูดึงหางอะไรต่างๆพอสุนัขโมโหเขาก็จะกัดเราแล้วเพิ่มความเสี่ยงเนาะพอกัดเราก็มีความเสี่ยงอ่ะเราไม่รู้เหมือนกันว่าหมาตัวนั้นเป็นยังไงนะอันแรกคือห้ามแย่ห้ามแย่อย่าแย่อย่าแย่ใช้คำว่าอย่าแย่อย่าแย่อันที่สองคืออย่าเหยียบอย่าเหยียบเดินผ่านสุนัขเหยียบหางเหยียบหางเหยียบขาหมาก็ตกใจบางทีเขาไม่ได้ตั้งใจจะกัดหรอกค่ะแต่หนึ่งคือเจ็บอะเจ็บก็เลยงับซะด้วยความตกใจอีกอย่างนึงคือใช่ตกใจด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเหยียบเวลาคนเราโดนเหยียบเนี่ยเราก็เอามือผลักเอามือไปใช่ไหมแต่ในสุนัขเนี่ยเขาก็เป็นธรรมเป็นเขาเรียกสัญชาตญาณนะฉกซะหน่อยนึงนะอะอย่างนั้นอ่ะอันที่สองคืออย่าเหยียบข้อที่สามคืออย่าหยิบหยิบยังไงอะหยิบคืออย่าไปหยิบของที่เป็นของสุนัขตัวนั้นเช่นผ้าห่มตัวนี้เป็นผ้าห่มที่หมาชอบนั้นตัวนั้นชอบมากไปหยิบเขาห่วงเขาห่วงไปหยิบจานข้าวหรือหยิบอาหารหยิบขนมของเขาเพราะบางทีเขาไม่รู้ว่าจะหยิบไปเพื่อทำอะไรเราเจตนาของเราคือต้องการหยิบมาเพื่อทำความสะอาดแล้วต้องกลับไปเหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วบางทีมันเป็นของรักของห่วงเขาเขานึกว่าโดนแย่งเพราะว่าเราเคยไปแย่งเขากินใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารนะจานอมนะใช่สำคัญมากกระดูกปลอมอย่างเงี้ยอย่าไปแย่งก็ต้องระวังให้ดีมองสายตาเขาก่อนจะหยิบจะดูว่าเขาจะฉกเราตอนไหนทำเป็นลอกแล้วก็ปุ๊บมันจะไวใช่ต้องไวกว่าหมานั่นเองนะคะข้อที่สี่คืออย่าแยกค่ะแยกคือเหมือนกับว่าสุนัขทะเลาะกันอย่าเอามือไปแยกเลยอันนี้เจอบ่อยมากเลยเพราะหน้ามืดตามัวตอนนั้นไม่รู้แหละฉันจะฉกจะกัดไม่ว่าจะสุนัขหรือแมวนะจะโดนคนด้วยแหละค่ะต้องระวังโดนตบลูกโดนลูกหลงตลอดเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าอย่าแยกนี่คือต้องระวังโดนลูกหลง
อย่างน้อยก็น้ำสาดเป็นน้ำอุณหภูมิห้องนะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นนะร้อนนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันจะสุกค่ะข้อที่5คืออย่ายุ่งค่ะอย่าไปยุ่งกับสุนัขตัวที่เราไม่รู้ประวัติเราไม่ทราบประวัติของเขาเพราะฉะนั้นคาถา5ยอที่พูดถึงก็คืออย่าแย่อย่าแย่ให้สุนัขโกรธค่ะอย่าเหยียบอย่าเดินเหยียบหางเหยียบตัวทำให้เขาตกใจแล้วก็กัดเราอย่าหยิบอย่าไปหยิบของจากของที่เป็นของของสุนัขเหล่านั้นอันที่4คืออย่าแยกเวลาเขาทะเลาะกันอย่าใช้มือเปล่าแยกอันที่5คืออย่ายุ่งอย่าไปยุ่งกับหมาที่ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นได้5ข้อ5ยอตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็มีความเสี่ยงที่จะสัมผัสกับหมาหรือว่าโดนสุนัขกัดได้น้อยละค่ะหมดเวลาแล้วค่ะอาจารย์โอมอย่าลืมนะครับวันนี้เนี่ยก็คงได้ข้อมูลไปไม่ใช่น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อต่างๆเราก็เอาไปดูกันว่าไปฟังกันแล้วก็พิจารณากันว่ามันเป็นจริงหรือเปล่ามีโอกาสเป็นไปได้บ้างหรือเปล่านะครับถูกต้องค่ะเอาละแล้วก็กลับมาพบกับหมอกวางและอาจารย์โอมได้ใหม่นะคะในรายการ Pet Care on Air ครับผมในครั้งต่อไปนะครับวันเสาร์หน้าช่วงเวลาดีๆเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงโดยประมาณครับสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ